คุณยังอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่2นะครับอย่างที่ก็บอกในช่วงแรกครับว่าวันนี้เป็นอัดรายการนะครับแต่เราก็มีแฟนๆที่ชมทาง Facebook Live นะครับคุณหญิงหน่อยบอกว่าสวัสดีอาจารย์และคุณก๊อฟครับแชร์ให้แล้วนะครับอาจารย์ครับแล้วคนก็มาว่าพนักงานขายของในห้างชอบจับกลุ่มเมากันแล้วก็ไม่สนใจลูกค้าอ่ะยังเป็นอย่างที่อาจารย์เจอใช่ใครรู้จักหรือเห็นอะไรในเรื่องที่เราคุยกันส่งข่าวมาได้นะครับเดี๋ยวก็อ่านให้เรื่อยๆอ่ะมาเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าของแฟนๆคลับของวงไชนี่นะครับจงฮยอนนะครับศิลปินเกาหลีที่เขาฆ่าตัวตายนะครับซึ่งก็สาเหตุมาจากโรคซึมเศร้าซึ่งพอมีข่าวเขาเนี่ยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าก็กลับมาอีกทีนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องแยกแยะนะคะระหว่างความอารมณ์ที่เศร้าสลดครับกับโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางเคมีของร่างกายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคนละเรื่องกันคุณผู้ชมถ้าเราเสียอกเสียใจอะไรต่างๆอันนั้นเนี่ยอารมณ์เศร้าเราอารมณ์เศร้าซึ่งอันนั้นไม่ต้องใช้ยาใช้ใจเดี๋ยวพอมันผ่านไปสักนึงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ถ้าโรคซึมเศร้าซึ่งเกิดจากเคมีในร่างกายอันนี้ต้องใช้ยาครับใช่ถ้ากินยาแล้วเพื่อที่จะไปแก้ไขกับไอ้เคมีส่วนที่มันแปรปรวนอันนั้นเนี่ยมันหายได้ซึ่งก็หลังจากมีข่าวนี้นะครับเขาก็มีการแชร์โพสต์ทวีตกันแบบมากมายซึ่งหลังจากนั้นก็มีการแชร์โพสต์ว่าแฟนคลับชายไทยฆ่าตัวตายตามโดยในทวีตเนี่ยระบุว่าเพื่อนของเธอเป็นแฟนคลับของวงไชนี่และชื่นชอบศิลปินมากที่สุดเมื่อเห็นข่าวก็พยายามติดต่อเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่รับสายสักพักแม่ของเพื่อนก็โทรมาว่าเพื่อนพยายามจะฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอและตอนนี้เพื่อนอยู่ ICU อาการไม่ตอบสนองแล้วเพื่อนของตนได้โพสต์ในเฟซว่าไม่ต้องเหงานะพี่หนูจะไปอยู่ด้วยไปดูแลไปอยู่ข้างๆพี่นี่เองและตอนนี้เพื่อนเราเสียแล้วซึ่งหลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมคนเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันก็ได้รับความสนใจก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็คือเหมือนแบบอยากคือคนโพสต์บอกว่าอ้างว่าทำไปเพื่อให้เห็นอันตรายของโรคซึมเศร้าอาจารย์สร้างเรื่องไม่ใช่เลยยังไงดีนี่คือแก้ตัวชัดๆอาจารย์เธอต้องการดราม่านะว่าคนที่เป็นติ่งเนี่ยนะรักเหลือเกินถึงขนาดที่ได้ว่าจะขอตายตามเธอต้องการดราม่าในส่วนนั้นในที่เธอพูดมีเรื่องอะไรไหมที่ว่าเธอต้องการว่าอย่าไปซึมเศร้านะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเลยเธอเล่าแต่เพียงแต่ว่าเพื่อนเธอรักเหลือเกินเพื่อนเธอมีข้อความว่าจะตามไปอยู่กับดาราที่เขารักเห็นไหมไม่ใช่ค่ะไม่ควรจะทำอะไรอย่างนี้เลยเวลาเรามีข่าวศิลปินเกาหลีอาจารย์มันจะมีคำว่าติ่งติ่งทำอย่างนั้นติ่งทำอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยติ่งก็จะเป็นจำเลยสังคมตลอดเลยอาจารย์ยังไงดีแบบทำยังแนะนำยังไงพวกเราก็รู้นะพวกแฟนคลับศิลปินเกาหลีเขาไม่ชอบให้เรียกว่าติ่งหรอกแต่พอมันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาดูมองว่าคำว่าติ่งเนี่ยหมายถึงการรักเกินเหตุเกินเลยจนกระทั่งก่อให้เกิดความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับถ้าหากว่าคุณทำตัวเหมาะสมเราก็เรียกคุณ FC ครับใช่แฟนคลับของคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเยอะไปปุ๊บอย่างเช่นแดดออกฝนตกคุณก็ยังไม่ถอยอย่างเงี้ยคุณก็ยังนั่งตรงนั้นอย่างเงี้ยคุณเป็นติ่งแน่ๆใช่แต่ถ้าเป็นแฟนคลับอ้อแดดออกเราหลบแดดก่อนก็เดี๋ยวใช่หรือฝนตกก็ไม่มาอ๋อแล้วก็ทำให้มันอยู่ในความพอดีอย่างที่แฟนคลับควรจะส่งเสริมศิลปินซึ่งบางทีเนี่ยคนเขาเอาเปรียบเทียบพฤติกรรมที่คุณให้กับดารานั้นเนี่ยกับพ่อกับนี่มีคนบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงมาทำไมไม่นึกถึงนะเขาเขียนไว้นี่ก็ใช่ดังนั้นถ้าไม่อยากให้คนเขาว่าเป็นติ่งพอเหมาะเถอะค่ะอาจารย์บอกว่าให้รักศิลปินอยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะอย่างพอเหมาะพอดีคนก็จะไม่ตำหนิคุณนะครับอย่างบางคนนะพ่อแม่ไปต่างประเทศนะยังไม่เคยไปส่งเลยศิลปินดาราจะกลับทั้งรับทั้งส่งทั้งรับทั้งส่งวันบางวันที่พี่ไปเจอเนี่ยนะนั่งกันเต็มสนามบินจนเราจะเดินเข้าไปเช็คอินแทบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีใครสักคนมาหรือกลับคือกำลังจะกลับแล้วเขาก็มารอนะคะหนีเป็นต้นหรืออย่างบางทีเนี่ยละครครับรอบ VIP หรือรอบสื่อเราไปตอนไปเฮ้ยคนที่ไม่รับเชิญจะไปดูเนี่ยเต็มจนกระทั่งตัวเราแทบจะเบียดไปขึ้นบันไดเลื่อนไม่ได้เพราะว่าเป็นติ่งเสร็จแล้วพอเราไปดูกลับลงมาละครตั้งเกือบ3ชั่วโมงเธอไม่ไปไหนกันเลยค่ะรอส่งกลับเธอยังอยู่รอส่งกลับจนเราแทบจะลงมาไม่ได้นี่แหละอย่างเงี้ยพี่เรียกติ่งพี่ไม่เรียก FC กลับมาที่ติ่งคนนี้หน่อยคนก็ถามว่าพอทำไปแล้วก็มาอ้างว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันขอโทษที่ทำรู้สึกแย่เวลาอ้างอะไรแบบนี้เราก็ไม่สบายเหมือนกันเรารู้เท่าไม่ถึงการไอ้ข้ออ้างแบบนี้อาจารย์
เมื่อไหร่มันจะเลิกได้หรือทำยังไงดีขอโทษง่ายนะอาจารย์บอกเสมอคือคำว่าขอโทษโดยไม่มีคำแก้ตัวน่าเชื่อถือมากกว่าคำขอโทษแล้วมีข้อแก้ตัวเนาะขอโทษค่ะหนูผิดไปแล้วและหนูจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกจบจบไม่ต้องมาบอกอันนี้ขอโทษค่ะแต่ว่าหนูยังงั้นอย่างนี้อันนี้มันเป็นขอแก้ตัวแล้วก็เหมือนอย่างเช่นลูกไปต่อยผู้หญิงอ่ะพ่อก็ขอโทษแต่ขอโทษเสร็จแล้วแต่ลูกผมเป็นคนดีนะมันเคยโดนผู้หญิงด่ามันก็ยังไม่ทำอะไรเลยแต่รอบนี้หน้าเขาแหกขนาดนั้นนะคุณพ่อคะอยากจะถามใจร้อนซึ่งเขาใจร้อนมันก็เป็นวัยรุ่นปกติธรรมดาผมเองตอนวัยรุ่นก็ใจร้อนแบบนี้แม่ผมมาห้ามผมยังจับหัวแม่โขกพอเราฟังปั๊บเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าลูกเธอมาจากไหนจริงพอเขาพูดเรื่องนี้อืมเข้าใจเข้าใจแล้วลูกไม้มันหล่นไปไกลต้นหรอกลูกไม้มันจะอยู่รอบๆต้นนี่แหละไม่น่าจะไกลไปกว่านี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะเวลาเราทำผิดอะไรก็แล้วแต่ขอโทษและจะไม่ทำอีกโดยไม่มีข้ออ้างใดๆคนรอบข้างก็ไม่ต้องมาบอกว่าเขาเป็นคนดีใช่จะง่ายกว่านี่เขาบอกลูกเขาเป็นคนดีโดนผู้หญิงด่ายังไม่ทำอะไรเลยแต่รอบนี้ใจร้อนไปน้องนี่ไงก็แล้วก็ไม่ต่างจากผมหรอกสมัยผมเป็นรุ่นผมก็ใจร้อนอย่างนี้แหละแม่ผมเข้ามาห้ามผมยังจับแม่โขกจบไม่รู้จะพูดอะไรไปเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องต่อไปอาจารย์แม่โวยโรงเรียนกวดวิชาป.1ลงโทษลูกเกินเหตุ Facebook ของแหม่มโพดําออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีผู้ปกครองเด็กชั้นป.1เสียเงินเป็นแสนเพื่อส่งลูกไปเรียนโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่งซึ่งสถาบันนี้มักใช้ความรุนแรงในการควบคุมพฤติกรรมเด็กทําร้ายร่างกายเด็กเพราะคนที่ดูแลเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อีกทั้งผู้ปกครองก็ยังบอกอีกว่าสถาบันกวดวิชาแห่งนี้นะเปิดสอนอย่างผิดกฎหมายแต่ก็ไปเนอะมีการลงโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าลูกเรียนแล้วลูกจะสอบติดผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ยอมเสียเงินหลักแสนนะสร้างรายได้ให้มหาศาลกับสถาบันแต่ก็ไม่ได้มีการออกใบเสร็จซึ่งอยากให้กระทรวงพอทะเลาะกับเขาก็เลยอยากให้กระทรวงไปตรวจสอบให้กรมสรรพากรเข้าไปย้อนตรวจสอบหลังให้หน่อยเอาเรื่องแม่ส่งลูกก่อนครับเชิญครับเขาบอกคนที่รักกันเนี่ยเวลามีปัญหามันแก้ไขง่ายครับแต่คนไม่ชอบกันแล้วมีปัญหาแก้ยากไปเรื่องอื่นไปเลยนะจ๊ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกนะครับพ่อแม่อยากให้ลูกได้สังคมที่ดีครับจึงพยายามจะเลือกโรงเรียนดีๆให้ลูกครับทีนี้ถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าลูกจะสามารถได้โรงเรียนดีก็จะหาที่ที่จะเตรียมลูกให้พร้อมคุณวิชาให้สุดฤทธิ์ไปทีนี้โรงเรียนเนี่ยที่ทำร้ายเด็กก็ต้องถามว่าเขาส่งลูกมาฝึกวินัยหรือส่งลูกมาฝึกวิชาพอเขามาเรียนเพื่อจะเอาวิชาไปสอบเข้าไม่ได้ฝึกวินัยถ้าเป็นโรงเรียนอนุบาลแล้วลงโทษเด็กที่ดื้ออันนั้นเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยเขามีเรื่องวินัยบวกวิชาแต่โรงเรียนกวดวิชามีวิชาล้วนๆถูกพี่เคยสอนกวดวิชาพี่ไม่เคยคิดจะไปลงโทษอะไรเพราะเด็กเสียตังค์มาเรียนถ้าคุณไม่ตั้งใจเรียนก็เรื่องของคุณเชิญคุยหลังห้องไปได้เลยค่ะพูดหน้าเอาไปเต็มที่เพราะฉะนั้นเขามาเอาวิชาเราไม่มีหน้าที่ด้านวินัยแต่ถ้าเป็นโรงเรียนธรรมดาสิเราถึงจะดูแลทั้งวิชาและวินัยแล้วมีคนบอกว่าแต่ว่าคือจริงๆคุณแม่เหมือนรู้มาสักพักนึงแล้วก็ทนให้ลูกเรียนตั้ง2ปีมันเป็นความอยากได้ของแม่มากกว่าลูกอยากได้วิชาให้ลูกเพื่อให้ลูกได้เข้าเพราะการเข้าโรงเรียนดีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการแปลวิชาแต่ไปเอาสังคมเฮ้ออย่างนี้อย่าว่าแต่เด็กเลยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บางคนเรียนหมดที่เป็นชื่อย่ออะไรก็มันนอมบ๊ะป๊ะเป๋ายอจอจออะไรอย่างเงี้ยเรียนมันทุกวิชาเขาไปเอาสังคมใช่มันจะไปเจอเหมือนสมมุติเราเรียนที่นี่มันก็จะมีเรียนคอร์สนี้ก็เจอคนกลุ่มนี้เรียนคอร์สนี้เจอคนกลุ่มนี้นะเพราะฉะนั้นมี10คอร์สกูเรียนหมดเลยเฮ้อบางคนเนี่ยนะที่ไปเรียนนะวิชาแทบจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะตัวเองรู้เกินกว่าที่เรียนอีกแต่เขาไปเอาสังคมพอเราพูดอย่างเงี้ยอาจารย์มันจําเป็นจริงๆใช่มั้ยครับที่เราจะต้องซื้อสังคมให้ลูกคือตอนนี้พ่อแม่แบบอยากให้ลูกสังคมดีฉันก็เลยส่งลูกเรียนกวดวิชาเพื่อมันจะได้เข้าโรงเรียนดีคือกับถ้าเมื่อไหร่ครับโนว์ฮาวมันอยู่เหนือโนว์ฮูเราคงจะเน้นแค่วิชาครับแต่ปัจจุบันบางครั้งโนว์ฮาวต้องคู่กับโนว์ฮูแต่บางครั้งโนว์ฮูเหนือโนว์ฮาวใช่คนรู้โนว์ฮาวแต่ไม่รู้จักใครไม่ได้โอกาสใช่แต่คนที่มีโนว์ฮาวและมีโนว์ฮูได้โอกาสบางคนไม่มีโนว์ฮาวแต่มีโนว์ฮูยังได้โอกาสเลยดังนั้นอาจารย์จะบอกว่าสังคมก็สำคัญคือสังคมต้องยุติการให้ความสำคัญกับโนว์ฮูและไม่ให้ความสำคัญกับโนว์ฮาวแต่ตอนนี้สังคมเราเป็นสังคมโนว์ฮูมากกว่าโนว์ฮาว
แม้แต่การคัดเลือกรัฐมนตรีหลายยุคหลายสมัยโนฮูเยอะกว่าจริงบางคนนะงงมากเลยมาดูกระทรวงนี้ก็ได้ยังไงโนฮาวไม่มีแต่เบิร์ดรู้จักคนที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนั้นนี่นี่อะไรอย่างนั้นชัดเจนเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยมันเป็นสังคมโนฮูมันก็เลยต้องซื้อสังคมให้ลูกคือการได้อยู่โรงเรียนดีเนี่ยนะคะเอาพูดเอาอย่างเอาพี่นี่แหละโรงเรียนพี่กรุงเทพคริสเตียนเนี่ยนะคะปรากฏว่ารุ่นเดียวกับพี่เนี่ยนะคะเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรเป็น10องค์กรเลยเป็นเลขาสภาพัฒน์ก็มีเป็นแม่ทัพก็มีเป็น CEO บริษัทก็มีเป็นอธิบดีเป็นปลัดมีหมดนะมันก็คือสังคมอันเนี้ยพอเลี้ยงศิษย์เก่าทีเราก็จะเจอคนพวกเนี้ยนั่นก็คือทำให้เราโนฮูยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะมันแรงยิ่งกว่าเดิมอีกไม่งั้นมันจะไม่มีอยู่ในตำราเรื่อง how to networking how to network นะคะคือเราต้องมีการสร้างเน็ตเวิร์กงั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างเครือข่ายคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ก็อาจจะต้องทำใจเรื่องนี้หน่อยแล้วก็ใส่ใจในการเลือกแหละอย่างพี่เนี่ยนะพี่บอกได้เลยชีวิตพี่เนี่ยค่อนข้างสะดวกเพราะพี่อยู่ในหลายเน็ตเวิร์กนะครับพี่เป็นข้าราชการครับเพราะพี่มีเน็ตเวิร์กข้าราชการส่วนหนึ่งพี่เป็นนักธุรกิจก็มีเพื่อนเป็นนักธุรกิจอีกส่วนหนึ่งพี่เป็นสื่อมวลชนก็มีแก๊งสื่อมวลชนอีกพี่เป็นนักแสดงเน็ตเวิร์กอาจารย์เยอะมากและพี่ก็เป็นศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนพี่เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ถูกไหมฮะพี่เรียนเมืองนอกพี่เป็นศิษย์เก่าอยู่วอชิงตันพี่เป็นศิษย์เก่า Northwestern University ทั้งหมดเนี่ยคือเน็ตเวิร์กของพี่ทั้งสิ้นงั้นเวลาพี่จะทำอะไรพี่ก็จะนึกถึงคนเหล่านี้ว่าถ้าพี่มีปัญหาพี่ควรจะไปเน็ตเวิร์กไหนที่จะมีคนช่วยพี่ได้นั้นแสดงว่าพ่อแม่ที่กำลังหาเน็ตเวิร์กให้ลูกมันก็สำคัญแล้วครับอาจารย์แนะนำหน่อยว่าวิธีสร้างเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยมันกดดันเด็กคือเรื่องนี้ไม่เกิดกับเด็กป.หนึ่งแต่ละถ้าฟังจากอาจารย์พูดมันก็สำคัญจริงๆพ่อแม่ก็เริ่มแบบไม่แต่พ่อต้องพ่อแม่ต้องดูศักยภาพของลูกด้วยสำคัญด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างพ่อแม่บางคนเนี่ยจะหาโรงเรียนดีให้ลูกแต่ไม่เคยสังเกตเลยว่าสมองลูกไปถึงไหนอย่างไรนะครับเพราะลูกบางคนเนี่ยเขารู้ตัวเขาดีครับนะครับหลานพี่คนหนึ่งเนี่ยพอเขาเรียนจบม.ปลายเขาไปเที่ยวสนุกลันลาพ่อถามไม่สอบความหมายอะไรหรอบอกสอบก็ไม่ได้เดี๋ยวพอเขาประกาศผลก็ไปอยู่ลามเลือกแล้วแล้วเด็กโชคดีที่เด็กเขารู้ศักยภาพตัวเขาไม่อยากจะมานั่งท่องหนังสือเพราะเขารู้ว่าจำนวนคนสอบเท่าไหร่แล้วก็จะรับเท่าไหร่และตัวเองมีสิทธิ์ไหมเขาไม่คิดจะเสี่ยงลอตเตอรี่แล้วเขาก็จบนิติรามได้เป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นคนที่สามารถเป็นคนที่ชอบและมันต้องเป็นเรื่องที่ใช่มันถึงจะทำให้เขาชีวิตรุ่งเรืองไงเนี่ยไงชีวิตรุ่งเรืองเนี่ยแล้วก็มีเพราะว่าพี่ทำในสิ่งที่พี่ชอบพี่ทำในสิ่งที่ใช่สอดคล้องกันนิสัยอย่าเอาความอยากได้ของตัวเองไปใส่อย่าเอาฝันตัวเองไปยัดให้ลูกเพราะลูกจะหนักหนาสาหัสนะครับหมดเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ก๊อฟจะเดินไปฉากนู้นคุยกับคุณกะละแมหน่อยแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ฟังไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวท้ายรายการอาจารย์จะมีอะไรมาฝากตอนนี้เบรกสักครู่เดียวครับ